สำหรับการออกแบบบ้านแล้วหลายคนคงเคยได้ยินมาว่าบันไดคือหนึ่งในหัวใจของบ้านเนื่องจากบันไดสามารถทำให้รูปแบบการสัญจรในแนวดิ่งและเชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างชั้นภายในบ้านได้นอกจากการใช้งานสะดวกสบายแล้วหากหน้าตาของบันไดสวยงามก็ยังทำให้บ้านดูดีมากขึ้นอีกด้วยและหากเราไม่ได้อยู่บ้านชั้นเดียวก็เชื่อว่าทุกคนต้องใช้บันไดเดินขึ้นลงในชีวิตประจำวันและในความที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันก็อาจทำให้เราไม่เคยสังเกตเรื่องของบันไดกันเลยและในวันนี้เราจะมาพูดถึง6เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับบันไดหนึ่งในหัวใจของบ้าน 1. แม่ของบันไดแม่บันไดคือส่วนหนึ่งของโครงสร้างบันไดมีหน้าที่เป็นคานรองรับน้ำหนักและแรงกดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโดยทั่วไปองค์ประกอบหลักของบันไดจะประกอบด้วยแม่บันไดชานพักลูกตั้งลูกนอนซึ่งขนาดจำนวนและตำแหน่งของแม่บันไดวิศวกรจะเป็นผู้คำนวณออกแบบโดยขึ้นอยู่กับวัสดุและรูปแบบของบันไดที่สถาปนิกออกแบบเช่นบันไดโครงสร้างไม้ตำแหน่งแม่บันไดจะขนาบข้างขั้นบันไดส่วนบันไดโครงสร้างเหล็กตำแหน่งแม่บันไดจะอยู่ทั้งขนาบข้างและบริเวณกลางขั้นบันไดเป็นต้น 2. ลูกๆของบันไดลูกตั้งลูกนอนนอกจากบันไดจะมีแม่บันไดแล้วบันไดยังมีลูกๆอีกด้วยซึ่งก็คือขั้นบันไดที่ติดกับแม่บันไดโดยที่เราเรียกกันว่าลูกนอนและลูกตั้งลูกนอนหรือแผ่นไม้ที่วางในแนวนอนเป็นระยะพอดีกับก้าวที่ขึ้นบนบันไดมักมีความกว้างประมาณ 20-30 ซมตามความกว้างเท้าพอดีส่วนความยาวของลูกบันไดนั้นควรจะอยู่ระหว่าง 1-2 เมตรไม่กว้างไปไม่แคบไปลูกตั้งหรือแผ่นไม้ที่ปิดระหว่างระยะห่างของลูกนอนแต่ละลูกลูกตั้งของบันไดนั้นจะมีความสูงระหว่าง 17.5 ถึง 18 เซนติเมตรโดยประมาณ 3. บันไดมีจมูกด้วยเมื่อเริ่มรู้จักกับบันไดไปพอสมควรแล้วก็จะพบว่าบันไดมีศัพท์ในตัวคล้ายมนุษย์ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรารู้จักบันไดให้ลึกลงไปอีกก็จะพบว่ายังมีจมูกบันไดอีกด้วยซึ่งจมูกบันไดนั้นจะอยู่บริเวณปลายลูกนอนมีลักษณะเป็นไม้ยื่นออกมาจากแนวลูกตั้งประมาณ1นิ้วคล้ายจมูกของคนนั่นเองโดยประโยชน์ของการมีจมูกบันไดคือทำให้บันไดมีความเรียบร้อยสวยงามและยังช่วยป้องกันการแตกหักจากการกระแทกอีกด้วย 4. ญาติพี่น้องของบันไดแน่นอนว่าบันไดนั้นไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวยังมีรูปแบบของบันไดอีกมากมายที่เรามักเรียกผิดเรียกถูกคล้ายญาติพี่น้องที่เราเคยเจอตามงานเลี้ยงแต่ไม่เคยทำความรู้จักซึ่งจริงๆแล้วบันไดนั้นมีหลักๆอยู่5ประเภทคือ 1. บันไดทางตรงซึ่งก็คือบันไดที่พาดแค่แนวแกนเดียว 2. บันไดหักฉากบันไดรูปตัว L ที่พาดหักเข้ามุมฉาก 3. บันไดหักศอกบันไดที่ม้วนหักกลับ180องศามักเจอบ่อยเป็นบันไดหนีไฟนั่นเอง 4. บันไดเวียนและบันไดวนคือบันไดที่หมุนรอบเป็นวงกลมเหมาะกับพื้นที่แคบแต่เดินยากหน่อย 5. บันไดลิงหรือบันไดปีนมักใช้ตามโรงงานและพื้นที่ซ่อมบำรุง 5. จำนวนขั้นบันไดต้องลงเลขคี่หากใครไม่เคยนับขั้นบันไดที่บ้านให้ลองนับจำนวนก้าวของเราดูระหว่างขึ้นลงเชื่อว่าในบ้านของหลายๆคนจะมีจำนวนขั้นบันไดที่ลงด้วยเลขคี่เคยได้ยินกันไหมกับคำกล่าวที่ว่าจำนวนขั้นบันไดเลขคู่เป็นบันไดผีบันไดเลขคี่บันไดคนประโยคนี้เป็นความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่โบราณส่วนด้านฮวงจุ้ยกล่าวไว้ว่าบันไดเลขคู่เป็นบันไดที่ไม่เป็นมงคลพร้อมทั้งแนะนำให้ออกแบบจำนวนขั้นบันไดบ้านเป็นเลขคี่ชีวิตคนในครอบครัวถึงจะอยู่ดีมีสุขแต่ถ้ามองในความเป็นจริงการสร้างบันไดเลขคู่ในขั้นแรกจะไม่เป็นปัญหาแต่จะมาเจอปัญหาที่ขั้นบนสุดเพราะตามหลักความสมดุลในจังหวะการเดินถ้าเราก้าวเท้าไหนก่อนก็ต้องจบด้วยอีกเท้าเสมอเช่นก้าวเท้าซ้ายบันไดขั้นแรกเท้าขวาต้องเป็นเท้าที่ลงชานพักก่อนซึ่งจะช่วยให้น้ำหนักการทรงตัวเป็นไปอย่างสมดุล นั่นเอง
กฎหมายเรื่องบันไดหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าบ้านเรามีกฎหมายเรื่องบันไดบัญญัติไว้ด้วยโดยมีกำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่55พุทธศักราช2543ข้อ23ซึ่งกำหนดบันไดสำหรับอาคารอยู่อาศัยโดยมีเนื้อความดังนี้บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีอย่างน้อย1บันไดที่มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรช่วง1สูงไม่เกิน3เมตรลูกตั้งสูงไม่เกิน20เซนติเมตรลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า22เซนติเมตรและต้องมีพื้นหน้าบันไดมีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดบันไดที่สูงเกิน3เมตรต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง3เมตรหรือน้อยกว่านั้นและชานพักบันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนต่ำสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตรประเด็นต่างๆทั้งหมดนี้ทั้งที่กำหนดโดยกฎหมายและไม่ได้กำหนดเป็นเหมือนเช็คลิสต์สำหรับเจ้าของบ้านที่สามารถนำไปตรวจสอบบันไดที่บ้านเพื่อให้ทุกๆคนในบ้านได้ใช้บันไดอย่างปลอดภัยนั่นเอง